ช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะที่จังหวัดนครพนมก็จะมีอีกหนึ่งประเพณีสำคัญก็คือไหลเรือไฟตามความเชื่อก็คือเป็นการเผาความทุกข์แล้วก็ให้ลอยไปกับสายน้ำเนี่ยนะคะปีนี้จัดขึ้นวันที่9ถึง17ตุลาคมก็คือเมื่อคืนวานนี่แหละค่ะที่เริ่มขึ้นเป็นวันแรกแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวจัดกัน9วันเต็มๆนะครับบรรยากาศที่ก็คึกคักเหมือนกันนะครับที่นครพนมนะครับถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของทางจังหวัดนะครับสืบทอดกันมานานหลายสิบปีนะครับเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงพญานาคที่คอยปกป้องคุ้มครองประชาชนนะครับให้มีความสุขมีความเจริญแล้วก็ยังเป็นการขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำโขงนะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของทางจังหวัดนะครับใช้หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งจังหวัดเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่คุณนิการเล่าให้ฟังนะครับเป็นบรรยากาศของการจัดงานวันแรกถือว่าสวยงามนะครับปีนี้มีเรือไฟนะครับทั้งหมด14ลำคือประชาชนในจังหวัดนี่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับใช้เวลานับเดือนคุณนิการในการทำเรือไฟขึ้นมานะครับใช้ไม้ไผ่กว่า 2,000 ลำนะครับมาสร้างเป็นเรือไฟแต่ละชุมชนเขาก็จะมีการประดับตกแต่งแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ถือเป็นการจุดประทีปนะครับพุทธบูชาไหลตามแม่น้ำโขงซึ่งเรือไฟแต่ละลำนี่ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับคือความยาวเนี่ยประมาณสัก30เมตรแล้วก็สูงไม่น้อยกว่า25เมตรเลยทีเดียวครับค่ะนอกจากนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะเป็นเรือไฟวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาใช้ตัวไฟ LED มาสร้างลวดลายวิจิตรสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมลอยกระทงสายการแสดงวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็วิถีของชาวบ้านที่งดงามแบบนี้นะคะไปกันได้9ถึง17ตุลาคมค่ะใช่ครับช่วงออกพรรษานี้ภาคอีสานก็จะคึกคักกันหน่อยนะครับมีหลายจังหวัดนะครับบางคนก็ไปดูบั้งไฟพญานาคกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะครับ